อย่าคิดว่าประชาชนอ่อนล้าผมบอกนะครับว่าพวกคุณอย่าคิดว่าประชาชนอ่อนล้านะแม้ประชาชนจะเพลียบ้างแต่วันหนึ่งที่พวกคุณเหิมเกริมประชาชนก็พร้อมที่จะออกมาสู้กับพวกคุณนะและขอให้พี่น้องที่รักทุกท่านครับในสถานการณ์จากนี้ไปมันจะเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆพวกนี้มันจะโยนหินถามทางถามปฏิกิริยาของพี่น้องประชาชนเมื่อมีอะไรขึ้นมาเมื่อไหร่เราต้องแสดงออกพี่น้องครับเราอย่านิ่งเฉยๆเราต้องไม่ยอมเราต้องสู้กับมันการไม่นิรโทษกรรมมาตรา12คือการปกป้องสถาบันเบื้องสูงการปกป้องสถาบันเบื้องสูงคือการปกป้องประเทศไทยเราต้องปกป้องชาติของเราและวันใดที่ไอ้พวกนี้ดื้อดึงผมจะพูดย้ำหลายๆรอบมึงเจอกับประชาชนแน่ผมบอกเพื่อไทยกับก้าวไกลเลยนะครับว่าถ้าคุณไม่ต้องการให้ประชาชนลำบากกรรมาธิการของพวกคุณเนี่ยคุณมีเสียงข้างเยอะในสภาคุณต้องฟังประชาชนแต่ถ้าคุณท้าทายประชาชนเจอกันแน่นอนครับผมต้องตะโกนถามว่าไอ้พรรคเพื่อไทยมึงได้ยินเสียงประชาชนไหมต้องถามไปอีกพรรคนึงเพราะมันร่วมมือกันไอ้ก้าวไกลมึงได้ยินเสียงประชาชนไหมพี่น้องครับผมถามไปทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลผมฟังดูแล้วมันยังไม่มีเสียงตอบผมจะถามมันอีกครั้งนึงว่าไอ้พวกเหี้ยได้ยินเสียงประชาชนไหมพี่น้องครับมันจะดูถูกดูแคลนพลังของประชาชนนะวันนี้ปล่อยมันดูถูกดูแคลนไปวันหนึ่งมึงเจอกูแน่นอนมึงเจอประชาชนแน่นอนฮะ